รถบัสพลังงานใหม่โดยบริษัทพลังงานใหม่ในจีนออกจากสายการผลิตทุก45นาทีรองรับความต้องการตลาดโลกอวิธงยะทองบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่เชิงพาณิชย์สัญชาติจีนกำลังเดินหน้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจูเหวินไคพนักงานจากบริษัทพาชมโรงงานระดับไฮเอ็นของอวิธงซึ่งตอนนี้กำลังมีการประกอบโมเดลไฟฟ้าล้ำสมัยที่จะส่งออกไปยังสหราชอาณาจักรโดยรถยนต์พลังงานใหม่1คันจะออกจากสายการผลิตทุกๆ45นาทีในโรงงานแห่งนี้จูกล่าวว่าสินค้าของเรามีทั้งรถบัสพลังงานใหม่รถบรรทุกหนักรถบรรทุกเบารถบรรทุกงานเหมืองและรถบัสรับส่งสำหรับสนามบินซึ่งรองรับตลาดเฉพาะกลุ่มทุกประเภทข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย